ลุ้น11ผู้เข้าแข่งขันใครจะเป็นผู้ชนะกิจกรรมแม่ครัวคนใหม่ติดไฟพารวยเราได้เห็นความสามารถของผู้เข้าประกวดไปทั้ง11ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะฟังความรู้สึกของคณะกรรมการบ้างนะคะว่าที่เห็นแต่ละท่านพรีเซนต์ไปเนี่ยนะคะรู้สึกยังไงบ้างน่าจะปวดหัวกันอยู่นะคะเพราะว่าตัดสินใจไม่ถูกใช่ไหมคะใช่เพราะแต่ละคนมีดีกันทุกคนเลยทีเดียวนะคะค่ะเดี๋ยวให้มาร์คสัมภาษณ์ความรู้สึกของคณะกรรมการนะคะครับผมอยู่กับคณะกรรมการทั้ง6ท่านแล้วนะครับถามสาวๆก่อนเลยเกิน expectation ไหมถามที่สุดที่สุดค่ะที่สุดเลยแบบเกินนั่งมองหน้ากันเลยแบบหุยแบบจะให้มาแต่ละคนได้ยังไงน้ำฟ้าละคนคัฟเวอร์เป็นเราหลายคนเลยโอ้โหดีทุกคนเลยทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองอะค่ะมันเลยทำให้การให้คะแนนก็คือเครียดยากยิ่งกว่าทำข้อสอบหนุ่มๆคิดว่าอะไรน่าจะยากสุดในการให้คะแนนครั้งนี้คิดว่าน่าจะเป็นความแตกต่างของทุกคนนะครับเพราะทุกคนมันแตกต่างไม่เหมือนกันสักคนเลยมันก็เลยเป็นจุดที่ยากเนาะว่าเพราะทุกคนมีจุดเด่นของตัวเองก็เลยทำให้รู้สึกว่าตอนนี้มันจะต้องวัดกันที่แบบความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความหมายเซอร์ไพรส์ที่แบบรู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์สิ่งที่เขาทำออกมามากกว่าคือตอนนี้ยังต้องพรีเซนต์กันได้เรื่อยๆนะว่าอย่างนั้นเถอะออกัสนะครับสาวๆเขาจ้องหน้าจ้องตาเราตลอดเป็นไงบ้างเขาก็รู้สึกเห็นความตั้งใจเห็นการเตรียมพร้อมการทำกันบ้านของเขามาแล้วที่บอกครับว่าเขามีทุกคนมีจุดเด่นหมดเลยที่แตกต่างกันไปนั่นคือจุดที่รู้สึกว่ายากมากนอกจากเราดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ายังต้องใช้ความรู้สึกเพื่อที่จะตัดสินเขาอีกทีนึงซึ่งเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากครับครับสิงโตเป็นกรรมการครั้งแรกในชีวิตเนาะครับเพิ่งให้คะแนนไปเมื่อกี้โอเคแล้วนะโอเคครับผมตั้งใจทุกคะแนนที่ให้ไปเราจะกลับไปที่พี่แหม่มพี่ฝนเพราะตอนนี้คะแนนไฟนอลพร้อมแล้วครับค่ะซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะคะแนนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มีผู้ที่ตรวจสอบด้วยนะคะว่าคะแนนเนี่ยออกมาเนี่ยเท่าไหร่ตามกฎเกณฑ์ที่เราได้มอบไปกับทางคณะกรรมการได้ตัดสินนะคะแต่ละท่านก็คงจะตื่นเต้นกันน่าดูเลยนะคะเดี๋ยวเราประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารอบ3คนนะคะอยู่ในมืออยู่ในมือแล้วนะคะแต่ว่ามีคะแนนเนี่ยเท่ากันด้วยเราขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันก่อน2ท่านด้วยกันนะคะผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันนะคะหมายเลข5ค่ะคุณทักทิพย์พร้อมญาตินะคะและถังแก๊สของเธอนะคะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลข9ค่ะคุณบุษราพรและลูกเกดของเธอค่ะค่ะขออนุญาตเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับผู้ที่เข้าแข่งขันนะคะเพราะตื่นเต้นร้าวใจมากเลยนะคะกฎกติกาของเราเนี่ยนะคะก็คือว่ามือขวาค่ะจับไปหูขวาค่ะที่ตั้งคำถามนะคะใครยกมือได้ก่อนแล้วก็ตอบถูกด้วยก็จะเป็นผู้ที่ได้เข้ารอบมานะคะไฟดำติดอยู่ข้างไหนคะเดี๋ยวนะคะคุณกรรมการผมได้เขาขวายกขวามือโฟกัสอยู่ในมือหนูไม่ได้ดูมือบอลเลยหนูดูมือผมดูในจอเราก็ดูในจอค่ะสโลโมชั่นเลยค่ะลีลายกแขนไม่เบาเลยนะคะตอบคำถามเลยค่ะข้างซ้ายค่ะข้างซ้ายค่ะน้ำฟ้าข้างซ้ายไหมคะข้างซ้ายค่ะเย้ก็คือจุดนี้นะคะต่อไปค่ะผู้เข้ารอบอีกหนึ่งท่านนะคะได้แก่หมายเลข8ค่ะน้องอยากทำยานะคะมาจากเชียงรายเลยแม่หญิงค่ะราคาก็คือ3คนได้รับคะแนนสูงสุดไปในการแข่งขันแม่ครัวคนใหม่ติดไฟพารวยนะคะแต่ต้องบอกว่าทั้งที่เหลือก็ทำดีทุกท่านเลยนะคะคอนเซปต์ชัดเจนแล้วก็สนุกสนานด้วยสำหรับการพรีเซนต์ที่สำคัญได้รับเงินรางวัลไปด้วยท่านละ 5,000 บาทครับเอาละค่ะเมื่อได้3คนที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะมาถึงการประกาศรางวัลกันเลยค่ะใช่ค่ะตำแหน่งรองอันดับ2ตำแหน่ง ผู้ชนะเลิศรองอันดับ2นะคะได้แก่หมายเลข5ค่ะคุณพคินพร้อมญาตินะคะต้องบอกว่าได้คะแนนเท่ากันค่ะผู้จัดพี่อุ๊นะคะแล้วก็รางวัลนะคะ
เงินรางวัล 10,000 บาทค่ะแสดงความยินดีด้วยครับเอาล่ะเราจะต้องมาลุ้นกันว่านี่เป็นภาพประวัติศาสตร์อีกหนึ่งภาพเลยนะคะชื่อที่ไปประกาศคือผู้ที่ชนะเลิศแคมเปญในครั้งนี้กับแม่ครัวคนใหม่ติดไฟพารวยครับค่ะและผู้ชนะเลิศได้แก่หมายเลข8น้องกาฝากครับแสดงความยินดีด้วยนะคะเราตื่นเต้นกันมากแสดงความยินดีกับน้องกาฝากนะคะใช่ค่ะขอเชิญอุ้มพัชรีแล้วก็น้ำฟ้าแล้วก็ออกัสนะคะมามอบมงกุฎสายสะพายพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทค่ะสิงโตด้วยนะคะโอ้โหนี่มันทรงผมรับลุงถ้ามารับลุงทั้งร้อนแล้วก็สดสะพายแม่ครัวคนใหม่ติดไฟพารวยค่ะและเงินรางวัล 30,000 บาทครับและท่านต่อไปครับตำแหน่งรองอันดับ1คุณบุษราพรหงทัญญะสวัสดิ์ครับและเงินรางวัลค่ะ 20,000 บาทนะคะยินดีด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยครับและย้ำอีกครั้งนะครับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้รับไปเลยท่านละ 5,000 บาทครับใช่ค่ะค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมแม่ครัวคนใหม่ติดไฟพารวยนะคะที่รายการโต๊ะข่าวบันเทิงร่วมกับละครแม่ครัวคนใหม่นะคะพารวยจริงๆค่ะมอบเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทแล้วก็วันนี้เราก็ได้ผู้ที่ชนะเลิศแล้วนะคะเชื่อว่าทุกคนคงจะสนุกสนานนะคะไปกับกิจกรรมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการเองหรือผู้ร่วมกิจกรรมรวมไปถึงคนดูด้วยนะคะแม่ครัวคนใหม่ติดไฟพารวย